นแรกที่ทำมวยชกมาคือผลจีเพชรเป็นมวยที่ยับยับเก่งยับซ้ายยับเป็นมวยยับมากยับต่อยดีมากเลยยับออกมวยเป็นฝีมือมากดีมากเลยคนต่อมาก็เป็นโอเล่เล็กโอเล่ไม่ใช่โอเล่ครับโอเล่เกียรติบันเวเป็นมวยที่สายตาที่ต่อยยากมากเป็นถ้าเป็นผมที่เป็นถ้าเป็นถ้าเราต่อยกับเขาเนี่ยเราข้อผมต่อยกับแกเนี่ยผมมาสู้แกไม่ได้เพราะแกหนีแกออกบนหน้าตาดีมากสำหรับโอเล่เล็กนะคนที่สองนะคนที่สามคงเป็นคันธหาคันธหานี่เป็นดวงใจนะเพราะว่าคันธหาเคยต่อยกับมวยเขานะเคยต่อยกับอะไรแสงดาวน้อยเคยต่อยแพ้แสงดาวน้อยจำได้ไหมที่ได้เดิมพันกันที่หนึ่งที่ลุมพินีที่หนึ่งแล้วก็แสงดาวนี่ผมดูแล้วเขาจะให้ต่อยกันใหม่ผมไม่ต่อยเพราะมันสู้ไม่ได้สู้แสงดาวน้อยไม่ได้ไม่เสียเงินอีกแล้วไม่เอาเพราะคันธหาเป็นมวยที่ป้องกันตัวเก่งตั้งแต่เด็กๆเลยสายตาเป็นยกบางใครเตะไม่ถูกหรอกแสงไอ้นี่ก็ทหารเนี่ยนะยังเก่งในมากครับยังนั่นสามสี่คนยังมีธงชัยแล้วเราธงชัยยังครับยังธงชัยนี่เป็นมวยที่ในเป็นมวยที่ทำให้ผมมีค่ายต่อศิราชัยด้วยนี้เดินเป็นมวยที่มีหัวใจครับเจ็บไม่ซ้อมแล้วก็เหมือนเดิมต่อยมวยพยายามต่อยเตะต่อยหมัดเตะขาเจ็บถูกแล้วมันก็ถึงจะเป็นรองก็ตีขึ้นมาเสมอได้เป็นมวยที่ปัญญาหมาชนอย่างที่เขาว่าครับเป็นมวยที่ต่อยตัดเอาตัวบทหัวใจมันอยู่ที่ใจครับฝีมือไม่ดีก็ต้องก็เก่งคนนี้เด็กคนนี้ครับก็คือสู้คนอ่ะคนสู้คนอ่ะเหมือนกับเสกสรรอ่ะต่อยไม่เก่งแต่ว่าเดินให้เขาจับแต่เขาหมดเองเราก็ชนะไปเรื่อยเป็นมวยที่ใจของใจคนดีกว่าครับเนี่ยมีคนที่ห้าอีกหนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนก็เอาก็เป็นสามารถแยกรุ่นฝีมือสายตาครับไม่มีใครส่วนครับฝีมือดีมากฝีมือแบบใครจะต่อยใครจะเตะไอ้นั่นนะอย่างผมไม่เคยไปเจอแกชกที่ลุมพินีทีนึงต่อยกับน้องคายสวัสดิ์สอนน้องคายน่าจะชนะได้เอาไปมาสามารถถีบเอาเละเทะเลยสู้ฝีมือสไตล์ดีมากครับหลบซ้ายหลบขวาเก่งมากครับนี่คือซื้อสามารถเป็นฝีมือมากที่เป็นวัวในใจ5คนนะครับผมใช่ครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับ